ัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ากังฟูนะครับคือตั้งแต่ก่อนที่จีนจะเปิดประเทศนะให้คนเข้าไปและหรือว่าเขาจะมีคนออกมาเนี่ยคนจะรู้จักศิลปะของชาวจีนจากชาวจีนพ้นทะเลนะครับหรือเราเรียกว่าโอเวอร์ซีไชนีสที่เขาออกมาแล้วก็เผยแพร่ศิลปะซึ่งเป็นที่รู้จักเรียกขานกันว่ากังฟูเหมือนกับเราดูหนังสมัยเก่าๆนะฮะที่มีปุ๊สตรีหรือมีฉินหลงหรือหนังของชอปราเดอร์ในสมัยก่อนนะครับแต่ต่อมาพอจีนเปิดประเทศแล้วก็ได้บัญญัติศัพท์เรียกให้ถูกต้องว่าวูซูเพราะว่าคำว่ากังฟูนั้นอาจแปลว่าฝีมือเช่นว่าไปฝึกกังฟูก็คือไปฝึกฝีมือนะครับแต่คำว่าวูซูเนี่ยแปลตรงตัวว่าวิทยายุทธ์นะครับดังนั้นก็จึงตั้งแต่เปิดประเทศมาแล้วก็ทำการเผยแพร่การแข่งขันในถึงในระดับสากลแล้วก็จะเป็นที่รู้จักกันคำว่าวูซูละนะครับกีฬาวูซูมีหลายประเภทนะครับมีหลากหลายมากแล้วแต่ว่าผู้จัดจะเลือกจัดประเภทอะไรให้เข้ากับบรรยากาศไหนอย่างไรและจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีกีฬาวูซูประเภทใดจึงจะเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นทุกในประเภทที่นำสู่การแข่งขันนั้นถือเป็นประเภทสากลนะครับเช่นว่าเราจัดวูซูการแข่งขันวูซูที่พัทยาเนี่ยนะครับก็เป็นวูซูอีกประเภทหนึ่งถือเป็นสากลนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งจัดบางครั้งก็จัดที่มาเก๊าบางครั้งจัดที่ฮ่องกงนะครับบางครั้งก็จัดที่ประเทศอื่นที่เขาพร้อมนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในประเภทนี้ก็จะพร้อมส่วนใหญ่ก็จะเป็นในประเทศจีนซึ่งคนไทยเราก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมในระดับ World Championship นะครับ Traditional Wushu Championship เนี่ยหลายหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแตกต่างกับประเภทแชมเปี้ยนชิพในประเภท Official Game นะครับซึ่งก็มีลักษณะการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศนะครับแต่ในลักษณะการแข่งขันประเภทนี้ก็คือการแข่งขันในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเราจะเห็นความหลากหลายของศิลปะวูซูซึ่งสามารถเรียกมันได้ว่ากังฟูนะครับเราจะมองเห็นว่าเช่นบางประเภทมีประกอบดนตรีนะครับบางประเภทก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละอย่างก็ต้องการความสามารถแต่ที่มีดีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือในการแข่งขันในประเภท traditional เนี่ยนะครับซึ่งเป็น world class นะครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสนะที่อาจไม่สามารถก้าวสู่ในระดับความเป็นเลิศตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดริเริ่มและต่อยอดไปในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของจีนไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเช่นเราเปิดการแข่งขันที่พัทยาส่วนใหญ่เราจะเปิดในระดับโอเพ่นเปิดระดับโอเพ่นนี่หมายความว่าไงหมายความว่าไม่เพียงแต่เยาวชนไทยเข้าร่วมได้อย่างเดียวนะครับแม้แต่เยาวชนที่มาท่องเที่ยวที่พัทยานะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะเห็นได้ว่าก็มีชาวต่างชาติเนี่ยลงนามเข้ามาร่วมการแข่งขันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันสอดคล้องกันนะครับต้องมองประเด็นให้ถูกมันสอดคล้องกันกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วยิ่งต่อไปนะครับมีการแข่งขันสิงโตด้วยก็จะยิ่งมีความน่าสนใจสิงโตก็เป็นอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ตอนเปิดตอนพิธีเปิดท่านคงได้มองเห็นแล้วว่ามีทั้งสิงโตมีทั้งมังกรอันนั้นก็เป็นอีกศิลปะหนึ่งที่เข้าอยู่ในของวูซูเช่นเดียวกันมันอยู่ที่เราจะเลือกจัดในแบบไหนแบบที่เราจัดกันอยู่เป็นแบบลีลานะครับในขณะเดียวกันมันก็มีประเภทต่อสู้นะครับแล้วก็มีในประเภทศิลปะวัฒนธรรมผมเคยตอบคำถามวูซูในต่างประเทศ
ในแถบเซาท์อีสต์เอเชียของเราเนี่ยเมื่อเคยถามผมบอกว่าประเทศไทยคุณน่ะเริ่มฝึกกันอายุเท่าไหร่ผมก็ตอบเข้าไปว่า10ขวบ11ขวบนะก็เริ่มได้แล้วนะครับเขาบอกโอ้โหแก่จังของเขาเริ่มตั้งแต่5ขวบ6ขวบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความจริงนะครับมันก็เป็นศิลปะคล้ายๆกับยิมนาสติกซึ่งเขาต้องเริ่มตั้งแต่เล็กเนี่ยจะได้เปรียบแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้แปลว่าคนโตแล้วเล่นไม่ได้วูซูนี่หลากหลายมากนะครับอายุ70ก็ยังลงมาแข่งได้เขาก็จะแข่งในประเภทเรียกว่าไทจีฉวนเป็นลักษณะลำมวยแบบช้าๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าวูซูเนี่ยไม่เพียงแต่ให้ความรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมยังส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้หันมาใช้วูซูในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไทจีฉวนเนี่ยหรือเราเรียกว่าไทเก๊กนะครับหรือเรียกว่าไทเก๊กเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะมีอยู่หลายโรงพยาบาลมากซึ่งนำไปเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะวูซูมีแข่งเอเชียนเกมครั้งที่11เป็นครั้งแรกนะที่ปักกิ่งนะครับและก็ครั้งที่12ที่ฮิโรชิมาครั้งที่13บางกอกเกมนะครับส่วน4เกมบรรจุตั้งแต่4เกมครั้งที่16ที่ฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการแข่งขันค่อนข้างยาวนานแต่เนื่องจากว่าศิลปะวูซูนั้นในบางครั้งในประเภทเราเรียกว่า official game เนี่ยมันไม่ใช่พัฒนากันง่ายๆนะครับแล้วก็เมืองเรานั้นนักกีฬาเราค่อนข้างจำกัดสิ่งที่เราขาดไปก็คือการแข่งขันแบบนี้ครับการแข่งขันแบบ traditional ที่จะจูงใจให้กับกีฬารุ่นเยาวชนเนี่ยเข้ามาแข่งขันในรูปแบบง่ายๆเพื่อนำสู่การต่อยอดต่อไปเนี่ยนี่คือรากฐานกีฬาในระดับนี้นะครับเพราะนั้นเราก็อย่าไปหลงประเด็นนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่วัยนะแล้วแต่วัยที่ยาววัยอย่างเช่นยุวชนก็จะเล่นเป็นแนวนะครับเยาวชนเล่นเป็นแนวหนึ่งแล้วบุคคลประชาชนทั่วไปก็เล่นไปอีกแนวหนึ่งในขณะเดียวกันผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะก็จะเล่นศิลปะวูซูไปในอีกแนวหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของมันก็คือศิลปะวัฒนธรรมของมันนะครับศิลปะวัฒนธรรมของมันเช่นมีทั้งปรัชญาคำสอนนะครับซึ่งแฝงเร้นอยู่ในศิลปะของวูซูนะครับอีกทั้งเราจะสังเกตเห็นว่าในการแข่งขันชิงแชมป์ทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคัดเลือกผู้ที่แต่งกายได้เข้าบรรยากาศกับศิลปะวูซูซึ่งเรารู้จักกันในนามภาษาไทยว่าแบบของชาวยุทธนะครับได้ใกล้เคียงที่สุดเช่นศิลปะบางศิลปะมันอยู่ทางตอนใต้เขาก็จะแต่งตัวแบบลักษณะของชาวใต้นะบางศิลปะเขาอยู่ทางด้านเหนือเขาก็จะแต่งตัวลงมาแข่งขันในลักษณะที่ค่อนข้างจะออกไปทางเหนือหน่อยในขณะเดียวกันเราจะสังเกตเห็นว่ามีเซาหลินใช่ไหมครับเขาก็จะแต่งกายให้มันเป็นเซาหลินมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเขาแต่งกายแบบเซาหลินเขาก็จะใช้ศิลปะในแบบเซาหลินคนแต่งกายแบบบูตึงก็จะใช้ศิลปะแบบบูตึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็แต่งกายในศิลปะซึ่งมีการถ่ายทอดมาจากในเมืองไทยซึ่งเป็นมวยแต่ละสกุลแตกต่างกันออกไปทำให้คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีความรู้สึกเขาได้แสดงออกนะได้แสดงออกและก็ได้ใช้วูซูให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา อุปนิสัยพฤติกรรมและจิตใจของเขานะครับในตั้งแต่เบื้องต้นนะเพราะนั้นผู้ฝึกสอนเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญมากนะผู้ฝึกสอนเด็กๆตั้งแต่พื้นฐานนั่นน่ะอย่าไปฝึกสอนให้เอาแต่ได้ต้องฝึกสอนรู้จักเสียสละนะครับโดยตัวท่านเอง
จะต้องรู้จักเสียสละไปก่อนอื่นเลยเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของมันนะครับนั่นก็คือสอนคนให้เป็นคนดีนะครับไม่ใช่สอนคนนั้นแต่ไปเอาเปรียบเขาอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะครับไม่ยากเลยครับสนใจเรียนได้ทันทีอันตรายไหมขึ้นอยู่ที่ผู้ฝึกสอนหากผู้ฝึกสอนใส่ใจในรายละเอียดอันตรายไม่มีนะครับและต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นกีฬาเมื่อเป็นกีฬาผู้ฝึกสอนจะต้องสอนให้เขารู้จักน้ำใจของนักกีฬาผู้ปกครองเองก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าการสอนให้บุตรหลานของตนเองนั้นเข้าใจถึงน้ำใจนักกีฬานี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่ฝึกสอนให้มุ่งแต่เอาชนะอย่างเดียวนะครับต่อไปเนี่ยเด็กจะแพ้ไม่เป็นถ้าเด็กแพ้ไม่เป็นในสังคมวันข้างหน้าบุตรหลานท่านก็จะอยู่กันในสังคมลำบากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นกีฬาเราก็ต้องให้เข้าใจคำว่ากีฬาว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะเรียนรู้ตามรูปแบบกฎกติกาและมีสอนให้รู้จักเคารพผู้อาวุโสเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและด้วยความจริงใจนะครับเคารพด้วยความจริงใจและก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเคารพกัน